คุณรู้หรือไม่ครั้งหนึ่งเทนนิสรายการ Fresh Open เคยแข่งขันบนพื้นหญ้าในช่วงนี้ครับเราจะมีเสื้อมาแจกท่านผู้ชมเหมือนเดิมครับใช่ครับเป็นเสื้อจาก DC กิจกรรม True Defy Convention Tour 2014นะครับร่วมดูสเก็ตบอร์ดครับกับทีม DC Team Rider นำโดย Matt Miller ครับซึ่งเป็นเจ้าของรองเท้ารุ่นพิเศษ DC Matt Miller Shoe ครับออกแบบร่วมกันโดย Matt Miller นักสเก็ตบอร์ดเบอร์หนึ่งของโลกของทีม DC Team Rider ครับก็คุณพบได้นะครับวันที่7ถึง8พฤศจิกายนครับลานศูนย์การค้าอมรินทร์พลาซ่า BTS ชิดลมฟรีนะครับครับคำถามที่ท่านจะได้รับเสื้อก็คือวันนี้เพียงคุณเข้ามาตอบคำถามว่าใครเป็นโปรสเก็ตบอร์ดหมายเลขหนึ่งของ DC Team Rider ครับก็คำถามง่ายๆแค่นี้ครับเข้าไปใครเป็นนักสเก็ตบอร์ดเบอร์หนึ่งของ DC Team Rider ร่วมตอบคำถามโดยโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข026159012ครับ026159012เรารับเพียง1สายเฉพาะออนแอร์รายการสดตอนนี้ประมาณเกือบ2ทุ่มนี้เท่านั้นเองนะครับช่วงนี้ครับไปติดตามเรื่องราวของ Media Watch ครับข่าวเรื่องของเอเดรียน พีเทอร์สันนะฮะ running back ของมินนิโซตาไวกิ้งครับเป็นข่าวทั้ง2ฝั่งของแอตแลนติกครับไม่ว่าจะเป็น NFL.com หรือว่าใน ESPN หรือว่า BBC ครับเพราะว่าพีเทอร์สันยอมรับผิดว่าใช้ไม้ตีลูกชายอายุ4ขวบครับเพราะว่าขาดสติแล้วก็การยอมรับเนี่ยทำให้เขารอดพ้นจากการโดนจำคุก2ปีแต่จะต้องทันบนไว้และปรับ 4,000 เหรียญสหรัฐครับแล้วก็ทำงานเพื่อสังคมอีก80ชั่วโมงครับก็เป็นข่าวที่พูดในทำนองเดียวกันครับจากเรื่องของ Media Watch เราไปต่อกันด้วยฟอร์มของทีม OKC Oklahoma City Thunder ครับใน NBA ในช่วงออกสตาร์ทฤดูกาลปรากฏว่าฟอร์มยังไม่ดีขึ้นเลยครับล่าสุดนี้ก็ไปแพ้กับ Raptor อีกแล้วไปติดตามหลังเกมพูดดีกันในช่วงของ Sport World ครับปัญหาหลายๆอย่างของ Oklahoma City Thunder หนึ่งในนั้นคือมีผู้เล่นบาดเจ็บแล้วก็เป็นส่วนที่ทำให้พวกเขาฟอร์มแย่ต่อไปนะครับล่าสุดเนี่ยไปแพ้ให้กับ Toronto Raptors ในเกมเยือนมาเมื่อช่วงเช้านี้ด้วยสกอร์88-100ไปเล่นกันที่สนาม Air Canada Center เมื่อช่วงเช้าเนี่ยครับโดยที่เดมาร์เดโรซานกับแพทริกแพทเทอร์สันช่วยกันทำแต้มรวมกัน30คะแนนให้กับทีมเจ้าถิ่นนะครับโดยที่ Thunders ฤดูกาลนี้ออกสตาร์ทไม่สวยเลยครับก่อนจะเล่นเกมนี้มีสถิติชนะ1แล้วก็แพ้ถึง3เกมเลยทีเดียวโดยที่พวกเขานั้นเคยมีสถิติเปิดซีซั่นได้เลวร้ายที่สุดย้อนไปก็คือฤดูกาล2008-2009ตอนนั้นเนี่ยออกสตาร์ทชนะแค่1และแพ้ไปถึง15เกมนะครับตอนนี้แฟนๆกลัวว่าจะกลับมาเป็นแบบนั้นอีกโดยสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ OKC ผลงานไม่ดีนักก็เนื่องจากว่ามีตัวเจ็บเยอะครับล่าสุดเกมนี้พาริโจนฟอร์เวิร์ดของทีมก็เจ็บจนเล่นต่อไม่ไหวอีกสุดท้ายต้องประคองเข้าร็อกเกอร์รูมไปตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับส่วนสกอตต์บรุ๊คหัวหน้าโค้ชของ OKC ก็กล่าวเพียงแต่ว่าคงจะต้องไปเช็คอาการอย่างละเอียดอีกทีในวันพรุ่งนี้ถึงจะให้ข่าวว่าได้เจ็บมากน้อยเพียงใดก่อนหน้านี้ครับ OKC ขาดผู้เล่นหลักๆอย่างรัสเซลเวสต์บรุ๊คไปอย่างน้อย4สัปดาห์เพราะว่าเพิ่งไปผ่าตัดมือครับมีปัญหาที่กระดูกมือขวาฟอร์เวิร์ดก็คือเควินดูแรนต์เจ็บเท้าขวาอยู่มีมิสแมคการีครับเจ็บที่เท้าซ้ายแล้วก็แกรนจาเรตมีการบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายด้วยส่วนตำแหน่งกาดมีทั้งแอนโทนีมอโรเจ็บเข่าซ้ายเชอร์มี่แลมเจ็บหลังทั้งแผงเลยนะครับก็ปรากฏว่าพวกนี้ไม่ได้ลงเล่นตั้งแต่เปิดซีซั่นแล้วด้วยส่วนการแพ้ในเกมนี้ก็ทำให้ OKC มีสถิติแพ้นอกบ้านมาถึง4เกมติดต่อครับตั้งแต่เปิดซีซั่นแล้วก็ผลงานสถิติรวมตอนนี้ชนะ1แพ้ไปแล้ว4ขณะที่ลัฟเตอร์ทำสถิติชนะ3แพ้1ครับก็ถือว่ามีสถิติที่แข็งแกร่งในบ้านด้วยลัฟเตอร์เล่นในบ้านมายังไม่แพ้ใครฤดูกาลนี้ครับไปดูบ็อกซ์สกอร์ครับของ
เกมเมื่อช่วงเช้าครับโอคลาโฮมาซิตี้ทันเดอร์สครับก็ได้แซคอีบาก้าครับทำแต้มมากที่สุด25คะแนน11รีบาวด์2แอสซิสต์ตามด้วยลันซ์โทมัส14คะแนน5รีบาวด์1แอสซิสต์แล้วก็เรจจี้แจ็คสันครับ13คะแนน4รีบาวด์14แอสซิสต์ของฝั่งโตโรนโตแรปเตอร์ครับเป็นเดมาเดโรซานครับทำไป16คะแนน3รีบาวด์3แอสซิสต์แพทริกพีเตอร์สันทำไป14คะแนน8รีบาวด์2แอสซิสต์แล้วก็ไทเลอร์แฮนบรูคทำไป12คะแนน7รีบาวด์1แอสซิสต์ผลคู่อื่นครับของ NBA Milwaukee Bucks ชนะ Indiana Pacers 87ต่อ81 Houston Rockets ชนะ Miami Heat 108ต่อ91ครับ Washington Wizards ชนะ New York Knicks 98ต่อ83 Orlando Magic แพ้ Chicago Bulls 90ต่อ98 New Orleans Hornets แพ้ New Orleans Pelicans ไป91ต่อ100 Cleveland Cavaliers ครับแพ้ Portland Trail Blazers 82ต่อ101แล้วก็ Phoenix Sun เอาชนะ LA Lakers ไปได้112ต่อ106วันนี้ครับสำนักงานอัยการแห่งชาติของแอฟริกาใต้ก็บอกว่าเตรียมจะหาหลักฐานครับเพื่อขอยื่นอุทธรณ์คดีออสการ์พิโตริอสฆาตกรรมเรว่าสเตนแคมป์ในวันวาเลนไทน์เมื่อปีที่แล้วครับเดือนที่แล้วครับศาลแห่งพิโตริอสตัดสินให้พิโตริอสต้องโทษจำคุก5ปีด้วยข้อหาฆาตกรรมสเตนแคมป์โดยไม่เจตนาตอนนี้เขาก็รับโทษอยู่ในเรือนจำซึ่งเป็นโรงพยาบาลในปิโตเรียครับก็คือเรือนจำเอ็นโกซี่มัมปูรูครับทางอัยการของแอฟริกาใต้บอกว่าต้องหาหลักฐานครับเพื่อให้ศาลยอมรับการอุทธรณ์ครั้งนี้และถ้าศาลยอมรับครับก็จะมีการพิจารณาโดยศาลอุทธรณ์ของแอฟริกาใต้โดยผู้พิพากษาก็คือมาซิป้าครับหลังจากที่ศาลตัดสินไปเมื่อเดือนที่แล้วครับเรื่องของโทษดังกล่าวต้องโทษ5ปีแต่ว่าอาจจะติดแค่10เดือนแล้วก็พ้นโทษแล้วก็โดนกักบริเวณธรรมดาครับครอบครัวของพิโตริอสก็บอกว่าจะไม่อุทธรณ์ฮะแต่ว่าทางอัยการมองเห็นตรงกันข้ามและคิดว่าบทลงโทษดังกล่าวเนี่ยมันไม่หนักสมกับที่เขาก่อความผิดไว้ครับเราไปต่อกันด้วยสรุปข่าวกีฬารอบโลกกันครับโรเจอร์เฟเดเรอร์นักเทนนิสหนุ่มมือ2ของโลกชาวสวิตเซอร์แลนด์เตรียมผนึกกำลังร่วมกับสตันสลาฟวาเรนกานักเทนนิสเพื่อนร่วมชาติมือ4ของโลกลงแข่งขันเดวิสคัพรอบชิงชนะเลิศกับทีมชาติฝรั่งเศสระหว่างวันที่21ถึง23พฤศจิกายนนี้ตามการยืนยันของเซเวอรีนลูทีกัปตันทีมร่วมกับมาโก้ซิอูดิเนลีและมิเชลลัมเมอร์2ผู้เล่นในประเภทคู่ขณะที่ทางฝั่งของฝรั่งเศสที่เตรียมเปิดสนาม PL Moroy Stadium ต้อนรับการมาเยือนของสวิตเซอร์แลนด์อาโนเครมองกัปตันทีมเตรียมส่งโจวิลฟิดซองก้ากาเอลมองฟิสกิลซีมงลงสู้ศึกในครั้งนี้มาร์คมาร์เควสแชมป์โลกมอเตอร์จีพี2สมัยของ Repsol Honda ตั้งเป้าขอทำผลงานออกมาให้ดีที่สุดในการแข่งขันสนามสุดท้ายรายการบาเลนเซียกลางปีที่สนามเซอร์กิตริคาร์โดทอร์โมในเมืองบาเลนเซียประเทศสเปนช่วงสุดสัปดาห์นี้เพื่อหวังทำลายสถิติชนะ12เรสในฤดูกาลเดียวของมิกดูฮานตำนานรุ่นพี่ชาวออสเตรเลียที่เคยทำเอาไว้เมื่อปี1997เดลี่เมลเผยคอรินนาชูมาเกอร์ภรรยาของมิเชลชูมาเกอร์ตำนานแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 7สมัยชาวเยอรมันต้องเสียค่าใช้จ่ายราวสัปดาห์ละ 5.4 ล้านบาทเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาลสามีหลังจากที่ชูมาร์เกอร์ออกจากโรงพยาบาลกลับมาพักฟื้นที่คลินิกในรั้วเดียวกับบ้านของเขาซึ่งก่อนหน้านี้คอรินาได้ทุ่มเงินกว่า 2,430 ล้านบาทเพื่อสร้างเอาไว้ดูแลสามีของเธออย่างใกล้ชิดช่วงหน้าครับเป็นเรื่องของ TBL Today ครับความคืบหน้าล่าสุดของทีม 2AT ก็คือเจ้าผู้บริหารบอกว่าจะไม่ยุบทีมครับแล้วตอนนี้กำลังเจรจากับนายทุนรายใหม่อยู่5พฤศจิกายนปี1972เจนบาร์ล็อกเป็นแชมป์ LPGA Ladies Euro Golf Classic